มาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์พบกันเวลาใหม่ 13:00 นเป็นต้นไปเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook daradaily.com YouTube daradaily official ความพิเศษของวันนี้เราขอเสิร์ฟความดุดันกับดนตรีแนวเมทัลกันสักหน่อยกับวง Tragedy of Murder ที่ล่าสุดสาดความเดือดกับซิงเกิลใหม่ล่าสุด Hell is Here ที่ได้ Oak Big Ass มาดูในฐานะโปรดิวเซอร์และหมู Big Ass ดูแลในส่วนของพาร์ท MV ที่มาที่ไปของเพลงนี้จะเป็นยังไงคงต้องให้หนุ่มๆออกมาเม้ามอยกันสักหน่อยต่อด้วยการสัมภาษณ์จากเชียร์ที่คำพรที่เกิดอุบัติเหตุโจนขาเจ็บเห็นว่าต้องมีผ่าตัดด้วยรวมทั้งประเด็นความรักกับไฮโซบิ๊กที่ฝ่ายชายทุ่ม200ล้านบาทสร้างเรือนหอเรื่องจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันเลยจ้าสวัสดีครับพวกเราวง Tragedy of Murder นะครับผมเจตนักร้องนำครับเบสเล่นเบสครับนันเล่นกีตาร์ครับแล้วก็มีอีก2สมาชิกคือเบสเล่นกีตาร์แล้วก็บอสเล่นกีตาร์วันนี้ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมกับพวกเราได้ครับผมครับผมก็เพลงนี้นะครับความแตกต่างก็คือเพลงที่แล้วจะเป็นเพลงเก่าส่วนเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ครับจะมุกได้ตอนเล่นนะครับจริงๆเพลงนี้เราแล้วไปทานอาหารแล้วได้กินน้ำพริกนรกก็เลยชอบไม่ใช่ไม่ใช่โอเค Hell is Here นะครับเบสออนมันก็มาตรงชื่อครับหมายถึงนรกนะครับผมเราก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องผลกรรมนะครับทำความชั่วก็ต้องแบบได้รับผลกรรมตอบรับออกไปเราก็เลยเล่าในมุมมองของความเชื่อของศาสนาพุทธในไทยนะครับที่เชื่อว่าถ้าทำชั่วจะตกนรกแล้วก็เรื่องนี้มาเล่านะครับผมแบบแต่ว่าการตกนรกของเพลงของพวกเราก็จะมีความโหดเหี้ยมมากกว่าเดิมเพื่อให้เข้ากับดนตรีเมทัลที่พวกเราเล่นกันนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนื้อหาเบสออนเนี่ยมันมาจากธรรมะทั้งหมดเลยซึ่งเพลงก่อนๆของพวกเราก็จะเล่าถึงประมาณนี้เช่นกันแต่เราแค่มาอะแดปต์เนื้อหาให้มันเข้ากับดนตรีแนวเราเท่านั้นเองครับเนื้อร้องทั้งหมดผมรับผิดชอบเองทั้งหมดเลยครับผมก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องเนื้อร้องแล้วก็ช่วยดูภาพรวมของดนตรีให้ครับผมของผมก็จะดูเบื้องหลังเกี่ยวกับพวกพาร์ทดนตรีทั้งหมดนะพวกริทึมอย่างเงี้ยครับตั้งแต่กระบวนการการอัดเลยก็คือจะอยู่ด้วยกันหมดจะทำด้วยกันหมดแล้วก็จะคอยแบบเสนอไอเดียในเพลงเนี่ยเข้าไปเรื่อยๆครับผมของผมก็จะดูพาร์ทดนตรีครับแล้วก็ริทึมกีตาร์อะไรเงี้ยครับเป็นหลักครับแล้วก็จะดูภาพรวมอีกทีนึงว่าอาร์เรนจ์ออกมาแล้วไปในทิศทางไหนครับแล้วก็จะมีน้องบอสมือกีตาร์ที่ไม่ได้มาในวันนี้เขาก็จะดูพวกซาวด์ซิมโฟนิกที่ใส่เข้าไปในเพลงนี้ครับผมซึ่งเป็นซาวด์ที่พิเศษกว่าเพลงอื่นๆที่ผ่านมาครับอีกส่วนที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือพี่โอบิ๊กแอสโปรดิวเซอร์แล้วก็เจ้าของค่ายของพวกเรานะครับผมก็จะเป็นคนช่วยมาดูแลภาพรวมนะครับแล้วก็คุมการร้องอะไรทุกอย่างให้หมดเลยคุมการอัดกีตาร์กองทุกอย่างแล้วก็ช่วยตัดกรอบให้ด้วยครับว่าเพลงนี้มันล้นเกินไปหรือว่าอะไรมันน้อยเกินไปเขาจะคอยแนะนำแล้วก็เติมให้มันเพลงออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุดครับผมแล้วก็มีเชนเอ็ดเวิร์ดอีกหนึ่งคนที่เป็นมือบิ๊กมาสเตอร์ครับคนนี้ผ่านการร่วมงานทั้งเขาเคยร่วมงานผลงานของเอลตันจอห์นมาแล้วครับผมแล้วก็เคยร่วมงานกับชิลลี่เบิร์ดสวิตแอนด์โลลาบานูนบิ๊กแอดคือศิลปินดังๆในบ้านเรานี่ผ่านมือเขามาเยอะมากๆวันนี้ก็มาทำหน้าที่บิ๊กมาสเตอร์ให้ก็ทำให้ซาวของดนตรีในเพลงนี้แบบมันเติมเต็มแล้วก็เต็มอิ่มมากๆครับผมเพลงดนตรีมันอัดเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็มันมาชะงักช่วงโควิดแล้วบวกกับผมแบบใช้เวลาการคิดเนื้อด้วยแบบตอนนั้นแบบหาแรงบันดาลใจนานมากจะเขียนอะไรดีวะอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับก็สุดท้ายก็ปุ๊บปั๊บได้ออกมาก็ใช้เวลาปีนึงมันหมดโควิดพอดีปุ๊บนัดอัดร้องปุ๊บปั๊บเสร็จสับเนี่ยครับแล้วก็รวมกับการถ่าย MV ด้วยก็ประมาณ1ปีได้ครับผมก็นี่เหมือนคุณพ่อของพวกเราไปแล้วครับทำจริงร่วมกันมานี่ซิงเกิลที่4แล้วครับผมก็ทำงานรู้สไตล์กันเป็นอย่างดีต้องบอกว่าเพลงนี้จริงๆพี่โอ๊คถ้าเกิดภาพรวมเลยเขาไม่ได้ปรับดนตรีอะไรของเราเยอะนะส่วนใหญ่แกก็โอเคมากๆเลยเหมือนเรารู้แล้วว่าเราจะดีไซน์เพลงมายังไงให้แบบว่าให้แบบพี่โอ๊คเก็ตกับของเราด้วยแล้วเราก็คือวินวินทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับคือพี่โอ๊คให้อิสระแล้วก็มอบความรู้อะไรใหม่ๆให้กับพวกเราตลอดครับแล้วก็แกดูแลเหมือนแบบลูกกับพ่อเลยคือแกน่ารักเสมอครับถึงหน้าแกจะดุก็ตามนะครับผมเป็นตอนทำเพลงก็เป็นช่วงโควิดที่แบบมาเจอกันไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะคุยกันทางออนไลน์ครับนัดทำเพลงกันใน Discord โดยโปรแกรม Discord แล้วก็ส่งไฟล์กันไปกันมาอะไรเงี้ยแต่ก็ไฟล์เพลงครับไฟล์เพลงครับผมเอารหัสไหมล่ะแต่ก็จะมีอุปสรรคอีกเช่นส่งไปแล้วเปิดไม่ได้บางคนเปิดเว็บฝากไฟล์นี้ไม่ได้บางคนเปิดอีกอันไม่ได้อะไรเงี้ยหลังๆก็เลยทำเสร็จแล้วก็อัดวิดีโอหน้าจอไปให้ดูกันเลยอันนี้ก็ส่งไฟล์เป็น
เป็นไฟล์วิดีโอเข้าไปทางไลน์กลุ่มของวงก็เข้าใจกันมากขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ทำงานง่ายขึ้นผ่านทางออนไลน์เพลงนี้รู้สึกจะออนไลน์เกือบจะ 100% เลยครับเดโมส่งกันไปกันมาอะไรเงี้ยครับก็จริงก็มีครับแต่ว่าสมมติว่าถ้าถึงขนาดเกลียดขนาดนั้นก็คงไม่ครับผมโตแล้วก็เราก็ปล่อยวางกันได้ ในชีวิตจริงเราไปทำอย่างนั้นกับเขาไม่ได้อยู่แล้วใช่ครับทุกอย่างก็เป็นจินตนาการการฟังเพลงแนวเมทัลมันจะมีเนื้อหารุนแรงแต่จริงมันเปรียบเสมือนการดูภาพยนตร์เรื่องนึงครับที่แบบมันก็มีหลายแนวแบบมีแบบทริลเลอร์มีไซไฟมีนู่นมีนี่ซึ่งเพลงเมทัลมันมีเนื้อหาพวกนี้หมดเลยไซไฟก็มีหรือว่าแบบเนื้อหาเกี่ยวกับความโหดร้ายอะไรเงี้ยมันมีหมดมันเหมือนการดูหนังเรื่องเพราะฉะนั้นแบบการฟังเพลงเมทัลก็ต้องแยกแยะว่าไอ้นี่สิ่งที่มันทำไม่ใช่เรื่องจริงนะเพราะว่าชีวิตจริงแล้วดนตรีเมทัลก็ไม่ได้ไปทำอะไรแบบนั้นเหมือนกันครับก็อยู่บ้านก็เลี้ยงแมวดูการ์ตูนนู่นนี่นั่นตลกเฮฮาไปเรื่อยดูบริษัทหาไม่จำกัดอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงอย่างอื่นด้วยนี่หรอใช่ครับเลี้ยงต้อยอะไรของคุณครับเนี่ยทิมได้ไหมใช่ครับผมใช้หนังครับเขาตัดนานมากครับใช้งานหนังมาพนันซีจีไม่ใช่ครับก็ MV นี้เราได้พี่หมูบิ๊กแอสครับผมมากำกับ MV ให้กับเราอีกครั้งจากเพลงที่แล้ว Human Parasite ครับผมเพลงนี้พี่หมูก็เขาเห็นเอาเนื้อเพลงมาให้ฟังแล้วพี่เห็นภาพแล้วเนี่ยต้องเป็นรกอย่างนี้แกบอกว่าต้องทำเสียงแบบเขาด้วยมันเป็นนรกใช่พี่หมูจะมีความแบบเวลาวิวจะเว่อร์นิดนึงแต่ก็ตลกพี่หมูแกน่ารักครับผมแล้วก็พี่หมูเขาไปเห็นพอเห็นเนื้อเพลงก็ตีความเขาก็เห็นฉากในคอนสแตนตินขึ้นมาที่กินลิฟเล่นนะครับผมแกก็มาอ่ะงั้นเดี๋ยวถ่ายเป็นกรีนสกรีนกันเลยแล้วกันก็มันถ่ายแล้วก็เข้าไปสตูดิโอกันแล้วก็แบบว่าถ่ายเป็นกรีนสกรีนกันซึ่งเราก็ไม่รู้เลยฉากข้างหลังจะออกมาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับอย่างเก้าอี้ผมนั่งเป็นบัลลังก์ก็จริงๆมันถ่ายเป็นเก้าอี้พลาสติกแบบร้านก๋วยเตี๋ยวอะครับนั่งแล้วก็พี่หมูจินตนาการต้องเป็นบัลลังก์อย่างงู้นอย่างนี้นี่มีแบบนกบินมาต้องเอามือบีบอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคครับก็ทำตามนั้นก่อนที่ผมจะไปถ่ายวันนึงก็เหมือนเขาหาเซอร์เลฟปอนด์นะผมก็ต้องลงทุนไปต่อเล็บที่ตลาดห้วยขวางนะครับผมต่อมาแบบโอ้โหเข้าใจผู้หญิงเลยว่ามันใช้ชีวิตลำบากยังไงนะครับต่อเล็บยาวๆครับผมนะครับแต่ว่าวันถ่ายก็สนุกมากครับก็ไม่ถ่ายรู้สึกว่าส่วนตัวนักร้องก็รู้สึกเหนื่อยน้อยแต่ว่าไม่รู้คนอื่นเหนื่อยมากขนาดไหนลองเล่าหน่อยก็ตะคิวกินไปหลายรอบเหมือนกันครับเพราะว่าพี่หมูเขาก็พยายามเหมือนว่าบิ้วให้เราเหมือนกับอยู่ในกองเพลิงอยู่ในแบบภูเขาไฟจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ให้เต็มที่แล้วก็ถ่ายแบบเก็บเอาไว้หลายรอบอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบบิ้วแล้วก็เล่นแล้วก็ปวดทั้งตัวโดยเฉพาะปวดคอเพราะผมจะต้องแบบหมุนหัวแบบผมไม่เหมือนใบพัดอะไรเงี้ยครับตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับผมอยู่บ้านไม่ได้ไปอยู่บ้านก็นวดเฉยๆนี่นอนอะไรง่วงอย่างเดียวแล้วตื่นเช้ามากแยกด้วยรวมด้วยจนถึงประมาณสัก6โมงเย็นได้แล้วแบบ 8-9 โมงเนี่ยเริ่มทีละคนแล้วครับโอ้ยตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากๆไม่คิดว่าวันนึงวงเราจะได้ MV ออกมาแบบในระดับโปรดักชั่นขนาดนี้ครับก็ต้องขอบคุณทีมงานเลยที่แบบเหนื่อยขนาดนี้ขอบคุณพี่หมูขอบคุณทีมทำซีจีทุกคนนะครับผมที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือแบบเขาทุ่มเทแรงกายแรงใจมากๆครับเพราะว่าตอนแรกปล่อยมาดับแรกๆก็ยังดูไม่ออกเอ๊ะมันจะยังไงวะอะไรอย่างนี้พอออกมาตัวเต็มโอ้โหคุ้มค่าการรอคอยเพราะคนตัดนี่ใช้เวลาตัดเป็นเดือนเลยครับกว่างานจะออกมาเสร็จนะครับผมดีใจมากๆครับผมจริงๆมีไอเดียอยู่ครับผมแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะยังไงดีเพราะจริงๆเป้าหมายเราคือเรามีแฟนเพลงต่างชาติค่อนข้างจะพอสมควรอย่างอินโดนีเซียหรือแม้กระทั่งเมียนมาสปป.ลาวอะไรอย่างเงี้ยคือก็มีแล้วก็แบบมีแถบอเมริกายุโรปบ้างแต่อาจจะไม่เยอะเราก็แบบเราอยากสื่อสารให้แบบให้คนเขาเข้าใจเยอะๆแต่อีกมุมนึงก็อยากลองทำภาษาไทยดูครับเผื่อว่ามันจะเข้าถึงแบบกลุ่มแฟนเพลงอีกกลุ่มนึงของคนไทยให้ได้มากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะได้ฟังนะครับรอติดตามแล้วกันนะครับถ้าออกมาก็จะได้ฟังถ้าไม่ออกก็จะไม่ได้ฟังนะครับผมไปที่เห็นทุกคอมเมนต์นะครับไปในทางโพซิทีฟที่ทางบวกหมดเลยครับแบบคนดูตื่นเต้นแล้วก็แบบชื่นชมแบบตัว MV แล้วรวมถึงตัวเพลงด้วยที่พวกเราตั้งใจทำออกมามากครับแล้วก็แฟนเพลงก็สัมผัสได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีกระแสเข้ามาต่อเนื่องมีไวรัลนู่นนี่นั่นออกมาตลอดอะไรเงี้ยแฟนเพลงก็มีการพูดถึงอยู่ตลอดเวลาแต่ใครถ้าไปดู MV ลองไปกดคอมเมนต์ดูพวกเราก็ไปไล่ขอบคุณด้วยเพราะว่าดีใจจริงๆครับที่ทุกคนก็มาติดตามครับผมนรกแตกง่วงทั้งวันไปลงนรกครับไปเอ้ยเลย4คำคุณนี่4พยาเขาบอกว่าคำไม่ใช่พยาอ๋อโอเคโอเค
ก็ถ้าอยากทำเพลงแนวนี้ก็ทำเลยครับถ้าชอบก็ทำแต่ว่าคุณต้องยอมรับความเสี่ยงว่าแนวดนตรีแนวนี้บ้านเราอาจจะแบบไม่ได้มีรายได้เขามาซัพพอร์ตนะครับผมสิ่งที่เราชอบเราลงมือทำไปก่อนไม่ต้องสนแล้วครับว่าผลต่อเราจะเป็นยังไงแต่ว่าการทำก็ต้องตั้งใจทำให้ดีครับวางแผนให้รอบคอบแล้วก็ศึกษาช่องทางนู่นนี่นั่นให้ดีครับมันจะได้มีโอกาสที่ทำให้วงเราเติบโตมากยิ่งขึ้นครับที่สำคัญเลยต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับแล้วก็ไม่โกหกคนฟังนะครับผมก็ตั้งใจทำผลงานกันออกมานะครับผมมีจริงๆเราเคยยุบไปรอบนึงนะครับปีประมาณปี2013ว่าตอนนั้นมือกองเก่าเขาลาออกไปเราคิดว่ามือกองใหม่ตีแนวเราไม่ได้หรอกเราก็ยุบแต่ว่าสมาชิกเดิมไปทำอีกแนวนี้มันแบบซอฟลงอะไรเงี้ยแต่พอมาไอ้มือกองคนที่เข้ามาใหม่ปุ๊บมันตีได้ก็เลยยุบวงนั้นไปภายในระยะเวลา3เดือนแล้วกลับมาทำวงเดิมนะก็ถ้าท้อก็จริงๆถ้าจะกลัวท้อจริงๆเราต้องหัดเติมแพชชั่นครับผมว่าถ้าเป็นสิ่งอะไรที่เรารักเราชอบผมว่าเรารักมันจริงๆผมว่าเราไม่มีวันหมดแพชชั่นหรอกครับเราทำมันได้ยังมีความสุขตลอดแน่นอนครับผมเพลงก็คือช่องทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Warm Record นะครับแล้วก็ Tragedy of Murder นะครับทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะครับ Tragedy of Murder กับ Warm Record แล้วก็สตรีมมิ่งทุกช่องทางแต่ถ้าจะดู MV ทาง YouTube นะครับผม Merchandise Single ล่าสุดของเรา Hell Asia นี้ปัดเต็ดใส่ถ่ายลงไปเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณปัดเต็ดด้วยนะครับผมออกแบบโดยน้องบินก็เป็นนักศึกษาศิษย์เก่าพอช่างครับนี่ทำมาเป็นงานแรกที่เขาทำเสื้อวงให้เลยครับเราก็ภูมิใจมากที่ได้สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้แบบว่ามีผลงานออกมานะครับผมแล้วก็ในเซตของเราที่จำหน่ายก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นโปสการ์ดรูปวงนะครับขายอย่างกับ BNK นะครับผมแย่อันนี้ไม่ต้องสุ่มครับซื้อได้ครบ5คนเลยครับผมเนี่ยก็รูปนี้ก็ถ่ายโดยพี่บอมครับมือเบสและโทสเปกนะครับเขาจะเก่งสายนี้มากก็พี่บอมนี่ก็ร่วมงานกับเราเป็นซิงเกิลที่2แล้วนะครับผมแล้วก็มีด้านหลังนะครับใครฟังเพลงเราไม่ออกไม่เป็นไรครับเรามีเนื้อเพลงด้านหลังให้อ่านนะครับสามารถแบบฟังแล้วอ่านตามเนี่ยค่อยๆอ่านไปทีละท่อนเดี๋ยวจะเข้าใจเองว่าเราร้องอะไรไม่ได้ร้องมั่วนะครับแล้วก็นี่เป็น CD ซิงเกิลนะครับผม CD ซิงเกิลจะมี3เพลงด้วยกันซึ่งเป็นเพลงเดียวกันหมดเลยนะครับแต่แค่จะแยกเป็นแบบว่ามีเป็นแบบดนตรีบรรเลงนะครับเผื่อใครแบบอยากไปร้องเป็นคาราโอเกะนะครับน่าจะโดนแม่ฟาดที่บ้านนะครับผม แล้วก็เป็นแบบตัวเดโมครับแบบซาวด์ดิบๆเลยแล้วก็เป็นตัวมาสเตอร์นะครับผมแล้วขอบคุณอินเตอร์มิวสิกไทยแลนด์ที่ให้วงพวกเราเป็นเอนดอร์เซอร์กีตาร์กระเป๋ายี่ห้อเชคเตอร์ด้วยครับผมเป็นความภูมิใจของพวกเราครับผมเพลงหน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะมีศิลปินมาเซอร์ไพรส์ในเพลงครับเป็นแขกรับเชิญเดี๋ยวรอดูเลยนะครับผมใช่ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับถ้าผิดพลาดก็จะไม่มีนะครับผมครับผมแล้วก็เร็วๆนี้เราจะมีเล่นที่งานมอนสเตอร์ด้วยครับผมที่สนามสุขพัชราไทยก็ศิลปินทั้งแบบอินดี้ศิลปินเมนสตรีมทุกแบบไปเยอะมากส่วนเราไปเล่นเวทีลับนะครับอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปเจอกันที่งานนะครับเพราะเราก็ยังไม่รู้ไงว่าเล่นตรงไหนรับตาคนใช่รับตาคนเล่นในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยว่าไปเรื่อยนะโอ้ยอันนี้คือเกรงใจทางงานมากๆเลยเพราะว่าคือเรามาเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจในการวิ่งเพื่อจะเอารายได้ไปช่วย3มูลนิธินะคะแต่ว่าพอดีอุบัติเหตุก่อนค่ะก็เลยทำให้มันก่อนไม่กี่วันเองแบบวัน2วันเองก็ต้องขออภัยงานด้วยแต่ว่าเรายังมาเชิญชวนได้ไงคือต่อให้เราไม่วิ่งเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังแบบว่าสมัครแล้วเอารายได้เขาก็เอาไปบริจาคแต่เราไปวิ่งได้นะดูได้นะหายทันเนาะฮะต่อให้เราวิ่งไม่ได้เราก็จะเข็นรถเพื่อเก็บกิโลเมตรให้กับเด็กๆเลยเหมือนกัน 50,000 กิโลทำให้ด้วยนะค่ะอัปเดตหน่อยไปโดนอะไรยังไงก็คือจริงๆช่วงนี้ก็เราก่อนหน้านี้คือเราห่างจากการเล่นกีฬาไปนานมากนะคะแล้วพอกลับมาเล่นกีฬาเนี่ยคือมันก็อาจจะมีเรื่องของร่างกายคือจริงๆเราก็ค่อยๆเล่นแล้วนะคะแต่ว่ามันไปจังหวะตอนที่ต่างระดับเนี่ยเราไปก้าวอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ค่ะคืออย่างเงี้ยค่ะคือตอนเล่นกีฬาเนี่ยอาจจะมีเจ็บเล็กน้อยแบบว่าเป็นตามภาษาปกติของกีฬาแต่ยังไม่ได้ถึงขนาดรุนแรงอย่างที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยค่ะแต่ว่ามันจะมีจังหวะลงบันไดค่ะจังหวะลงบันไดไปก้าวต่างระดับแล้วเหมือนอาจจะไปลงน้ำหนักผิดจังหวะหรืออาจจะเป็นอะไรช่วงต้องบอกว่ามันไม่ได้รุนแรงเลยค่ะแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยคือมันรุนแรงเชียร์เล่นกีฬาอะไรนะคะก่อนในวันนั้นเหรอคะคือในวันนั้นจริงๆเราไปเล่นบาสค่ะแต่ว่าไอตอนจังหวะที่มันมารุนแรงจนต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ใช่ในเกมในเล่นบาสนะแต่ละมันจุดมันแค่ว่าเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเรากำลังจะกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเดินเฉยๆแล้วไปก้าวลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงว่าเอ๊ะเรากำลังกล้ามเนื้ออ่อนแรงกันอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเล่นเสร็จแล้ว
เล่นเสร็จแล้วค่ะเล่นเสร็จแล้วขาลาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วว่าเกิดจากอะไรขาดเลยค่ะคือตอนนี้ที่คุณหมอวินิจฉัยคือเขาเรียกว่าเอ็นไขว้คู่หน้าของเขาเนี่ยขาดนะคะแล้วก็ฉีกขาดแล้วก็หมอนรองเขาเนี่ยมีอาการตัวหมอนรองเขาฉีกฟังดูแรงมากเลยนะแต่จริงๆมันแรงไหมคะพี่เชียร์คือมันเหมือนจังหวะแค่เราก้าวลงบันไดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เชิงพลาดด้วยนะคะแต่ว่าเหมือนเข่ามันไม่รู้เป็นจังหวะอะไรเหมือนจังหวะคนมันจะโดนว่าอย่างนั้นเถอะคือก้าวแล้วเข่ามันเหมือนมันบิดอย่างเงี้ยค่ะพี่ตอนคิดไหมว่ามันจะแรงขนาดโอ้ไม่คิดเลยค่ะไม่คิดว่าจะถึงขนาดเอ็นขาดเลยค่ะเพราะว่าเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องเข่ามาก่อนอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ล้มลงไปตอนนั้นยังลุกขึ้นมาได้ไหมความรู้สึกเจ็บเลยค่ะเจ็บเลยหน้ามืดไปเลยใช่ค่ะหน้ามืดเป็นลมไปเลยคุณหมอแบบว่าพักยังไงบ้างก็ค่ะจริงๆคือตอนนี้ที่มางานก็ใส่ตัวเขาเรียกว่าเหมือนเป็นตัวดามเข่าไม่ให้เรางอขาเนี้ยนะคะแต่ว่าจริงๆต้องขั้นตอนต่อไปต้องไปผ่าตัดเพื่อเชื่อมต้องเชื่อมเอ็นใช่ค่ะจำเป็นต้องผ่าเพราะว่าเหมือนเอ็นมันขาดจากการคือมันต้องเชื่อมเท่านั้นนะคะมันไม่เหมือนเอ็นฉีกที่เดี๋ยวมันจะรักษาตัวเองได้แล้วพอผ่ามันก็จะอาจจะมีพลิกแปลงกลับมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็หวังว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีก็หลังจากเคลียร์งานนะคะคือจริงๆต้องบอกว่ามีหลายงานที่ต้องขอโทษมากๆนะคะที่มันกระชั้นชิดที่ต้องเลื่อนหรือยกเลิกไปแต่ว่าอย่างงานนี้จริงๆก็เราก็อยากมาด้วยเพราะว่ามันก็เป็นงานที่ช่วยสังคมด้วยแล้วก็น่าจะช่วงอาทิตย์หน้าค่ะอีกสักประมาณอาทิตย์นึงแล้วกันค่ะก็จะเป็นแผนผ่านะคะพี่เชียร์กลัวไหมเพราะว่าหลายๆเคสที่เคยได้ยินมามีปัญหากับเขาผ่าตัดกลับมาแล้วมันจะไม่ร้องชีวิตไม่เคยผ่าตัดเลยอ่ะก็ตกใจเหมือนกันค่ะแต่ก็หวังว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะทำใจอย่างเดียวตอนนี้ดิฉันไม่รู้จะทำกันบ้านยังไงนะคะถือว่าเป็นอุบัติเหตุหนักของพี่เชียร์เลยใช่ไหมใช่ถือเป็นอุบัติเหตุหนักในชีวิตครั้งแรกเลยค่ะแต่ว่าเหตุการณ์มันเบามากเลยว่าผลมันหนักมากเลยค่ะทงมันคือโอ้เราก็ไม่รู้นะคือไม่ได้เช็คไม่ได้ชงใครดื่มอ่ะนี่ไงดื่มคอลลาเจนต้องเชื่อมเข่าโอ้ได้จังหวะหวานแต่ว่าคือหลังจากนี้ก็ต้องเหมือนถ้าหลังจากผ่าเห็นคุณหมอบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนแล้วงานเงินมันจะต้องมีอะไรที่จะต้องเลื่อนยกบาปบุญทุกคนคะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคือพออุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยงานวิ่งงานกีฬาติดต่อเก่งมากนะคะแต่ว่างานที่ต้องใช้ขาล้วนๆนะคะแต่ว่าก็จะพยายาม manage งานละกันค่ะเพราะว่าแต่ว่าทางหน้าจออาจจะต้องขออนุญาตทางรายการทีวีต่างๆไปก่อนนะคะแต่งานอื่นก็เต็มที่ได้เลยนะคะเพราะตอนนี้ก็หาค่ารักษาอยู่นะตอนนี้ช่วงคนยังใช้การได้ปากเปิดอะไรยังเต็มที่ทุกอย่างยังเล่นใหญ่ได้เดี๋ยวไปโอ้พี่มิ้งเป็นขาซ้ายขาขวาให้ดูแลแบบอย่างนี้เลยตอนนี้คือต้องขอบคุณคุณธนาพลมากเลยค่ะคือคุณธนาพลนี่ช่วยเหลือได้เยอะมากเลยเพราะว่าคือกลายเป็นว่าพอขาเราใช้การไม่ได้เนี่ยมันต้องรบกวนคนรอบข้างเยอะมากค่ะแล้วเราก็คือคุณธนาพลก็เป็นคนหนึ่งที่มาดูแลตลอดอะไรเงี้ยมาช่วยเหลือค่ะตอนที่ล้มเขาอยู่ตอนล้มไม่อยู่ค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ตามมาเจอมาช่วยเพราะว่าแบบเหมือนมันก็เรื่องใหม่เนาะคือกลายเป็นว่าเหมือนต้องใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆที่มันแบบต้องช่วยพยุงอะค่ะถ้าเขาว่าในแบบโอ้ตกใจมากค่ะตกใจมากแต่ตอนเราบอกเราก็บอกชิวๆนะเพราะว่าณตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเรายังไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้ค่ะถ้าเขาว่าในระยะเวลาที่พักฟื้นเดือนถึงสองเดือนที่เราไม่สามารถใช้ขาเดินตามปกติก็ไม่สามารถลงน้ำหนักได้แต่ก็อย่างที่เห็นนะคือเราอาจจะใช้อีกขานึงอาจจะกระโดดแทนหรือว่าอาจจะใช้ไม้ค้ำยันช่วยจริงๆหมอน่าจะโกรธอยู่อันนี้หมอน่าจะดุอยู่นะไม่รู้ว่าต้องปั่นไปอย่างส่วนตัวอาบน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่งตัวก็ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่เขาเรียกอาบน้ำลำบากขึ้นแต่สำหรับเราถือว่าปรับตัวไหมเราก็ไม่ค่อยอาบน้ำอยู่แล้วก็ถือว่าเราปรับตัวมาก่อนไงเราก็ไม่ต้องอาบน้ำบ่อยใช่ไหมคือมันก็ถือเป็นการเขาเรียกว่าวางแผนไลฟ์สไตล์ชีวิตล่วงหน้าใช่คิดมาแล้วคิดมาแล้วแต่ว่าก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุมันก็ยังมีเรื่องทำให้แบบใช้ขาไปดูที่ดูอะไรก่อนใช่วอกเก่งมากเชียร์เดินเนี่ยเดินนี่ก็เดินวอกไปทีนึงยังไงคะที่ตรงนั้นก็
จริงๆมันเป็นแค่การไปดูเฉยๆค่ะเป็นแค่การไปดูเพราะว่ามันก็เหมือนมีโอกาสได้ไปรู้จักที่นี้แล้วก็อยากไปดูด้วยตาตัวเองทำไมต้องเป็นตรงนั้นคะก็มันเป็นจุดที่น่าสนใจนะคะแล้วก็คือโครงการนี้ก็เหมือนแบบไหนๆเราไปดูแล้วแล้วก็แบบคือก็ถ่ายคอนเทนต์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดว่าโอ้โหสื่อจะให้การสนใจขนาดนี้นะคะว่าเป็นที่สร้างเรือนหอคือมันก็เป็นมูฟมันเป็นมูฟมันเป็นมูฟเฉยๆแต่จริงๆเราก็แผนชื่อแผนไว้แล้วเราจะใบ้บอกนี่แล้วที่ฉันชอบมากเลยนะบางสื่อเนี่ยก็ทำรูปขึ้นมาเนาะก็คือทุ่ม200ล้านซื้อเรือนหอแต่เหมือนรูปที่ฉันใหญ่มากเหมือนที่ฉันเป็นคนทุ่ม นะคะสื่อก็น่ารักมากนะคะคือจริงๆมันก็เป็นการไปดูเฉยๆค่ะไปดูแล้วก็คือเราสนใจในตัวโครงการแต่ว่ามูลค่าเนี่ยเอาจริงๆเชียร์ก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะขนาดนั้นจองไปหรือยังยืมอะไรค่ะ200เอา200ล้านบาทจบจบตับเลยยังไม่ได้จองไปดูเฉยๆค่ะไปดูเฉยๆค่ะแล้วมีแพลนจะได้จริงไหมคะเฮ้ยอันนี้ก็ต้องไปถามคุณผู้ชายค่ะหรือว่าเขาจะเอาไปเซอร์ไพรส์เราเซอร์ไพรส์หรออันนี้ไม่รู้จริงๆต้องไปถามเขาแต่ว่าวันนั้นคือมันเป็นการสนใจของทั้งคู่ว่าเฮ้ยที่ตรงนี้น่าสนใจนะไปดูกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือเรารู้สึกว่าในการลงทุนในอนาคตมันก็เป็นเรื่องน่าสนใจด้วยตอนที่จะไปดูในหัวแผนไหมว่าอยากจะทำอะไรกันที่ไม่ได้แผนอะไรเลยอ่ะคือแค่ไปดูก่อนคือยอมรับอย่างนึงว่าอย่างที่บอกคือเรายังไม่รู้ราคานะยังเล่นมุกกันอยู่เลยว่าเอ้ยเดี๋ยวเลือกอันนั้นเลือกอันนี้แล้วพอราคามันออกมาแล้วก็โหว้าวว้าวแล้วถ้าตรงนั้นเป็นเรือนหอจริงๆโอเคมั้ยคะคุณโอเคมั้ยคะโอเคเลยถ้าทุกคนโอเคดิฉันก็ไม่ติดมิดน้องมิดมิดฉานะคะน้องมิดฉาถามเรื่องรูปอีกนิดนึงเนาะเรื่องตัวคุกข่าวคุกข่าวเป็นกระแสบางคนคอกครึ่งเดียวไงมองไม่ถึงไงเอามองไม่ถึงแกล้งกันเฉยๆคือเราชอบมีคนมาถามไงว่าจะแต่งหรือยังนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราก็เพิ่งตอบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ายังนะคะแต่ก็สัปดาห์ต่อมาก็มีคนมาถามต่ออะไรเงี้ยเราก็เลยแกล้งแบบแกล้งทุกคนอะไรนะมีโมเมนต์แบบนี้หลายครั้งแล้วเพราะว่าถ้าทุกคนสังเกตดีๆก็คือรองเท้าก็ไม่มีเชือกด้วยนะคะก็มุกผูกเชือกก็เขาซ้อมหรือเปล่าเชียร์เขาซ้อมหรือเปล่าไอเดียใครไอเดียใครไอเดียเราจะไอเดียใครล่ะไอเดียดีๆแบบนี้ไม่ใช่จากคุณผู้ชายนะคะสักวันแบบเล่นๆมันจะเป็นเรื่องจริงไหมคะเชียร์ถ้าไหนก็แบบบอกแล้วก็เล่นเนียนไปเลยยังหลอกคือเชียร์ไม่กลัวว่าเล่นๆจะเป็นเรื่องจริงนะเชียร์กลัวพอเป็นเรื่องจริงแล้วคนไม่เชื่อค่ะกลัวตรงนี้มากกว่าพอเล่นเยอะมากนะเราได้เห็นแค่ภาพนิ่งแต่ว่าตอนซ้อมจริงๆตอนนั้นนะคะคือเขาพูดด้วยไหมคะซ้อมพูดด้วยไหมคะไม่พูดแกล้งๆกันเฉยๆไม่มีอะไรขำๆค่ะขำๆทำงานไปก่อนรักษาตัวก่อนช่วงนี้อย่างเหตุการณ์ที่เราเจ็บตัวแล้วเขามาดูแลเป็นประทับใจโอ้ก็ประทับใจนะคะเพราะว่ามันจะมีแบบบางวันอะเนาะคือเราก็อาจจะแบบเหมือนดึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือยังเข้าออฟฟิศยังทำงานอะไรเงี้ยพอกลับมาดึกเงี้ยซึ่งเขาก็แบบเหมือนมาช่วยดูแลอะไรเงี้ยแล้วทั้งที่บางทีตอนเช้าเขาก็ต้องมีงานเช้ามากอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็ช่วงนี้ก็มาหาตลอดค่ะเพราะว่าเหมือนแบบอยากมาช่วยอำนวยความสะดวกมากกว่าอ้อนไหมคะอ้อนป่วยเฮ้ยเราไม่อ้อนเท่าไหร่เลยเสียงเปลี่ยนดิฉันอ้อนคุณไงคะดิฉันคิดถึงคุณมากมีไหมโมเมนต์อ้อนแบบกระดิบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแต่เขาว่าอ้อนเรามากกว่าเพราะว่าเราก็จะแบบว่าอย่างที่เห็นเมื่อกี้ค่ะคือก็จะกระโดดจะแบบคือรู้สึกแบบอยู่นิ่งไม่ค่อยได้เขาก็จะแบบว่าพบอ้อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะบ้างร้องนิ่งๆหน่อยกลายเป็นเขาต้องอ้อนให้เราอยู่เฉยๆเขาไม่อยู่อ่ะคือลองแบบเบรกหรือพักงานไหมอะไรนะคะเบรกงานไว้ก่อนไหมตรงช่วงที่แบบก็ไม่ยอมมันดื้ออืมก็รู้ผลแล้วล่ะเพราะว่าแบบอย่างวันที่ไปเข้าออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเขาก็คิดว่าเขาจะมาช่วยดูแลเราที่บ้านอย่างเงี้ยพอเขากลับบ้านมาไม่เจอเรา
เขาก็ไปไหนเราก็อยู่ออฟฟิศเขาก็ยังจะเข้าออฟฟิศอีกหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะบอกให้อยู่นิ่งๆอย่าเพิ่งไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อยากจะเคลียร์ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าหลังแบบไปผ่าตัดแล้วมันจะอาจจะทำงานยากกว่านี้ค่ะเขาเตรียมเคลียร์งานไปเฝ้าเราผ่าตัดอันนี้ก็แล้วแต่เขาจริงๆก็แล้วแต่สะดวกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือช่วงนี้เขาก็อย่างที่บอกก็ต้องขอบคุณเพราะว่าเขาก็พยายามมาให้ตลอดค่ะเรียกว่าเป็นขาแทนเราตอนนี้เป็นขาแทนเราเป็นคนที่ดูแลที่ดีสุดในตอนนี้เลยก็ไม่มีใครแล้วโอเคเอาเป็นว่าเชียร์ที่คำพรกับหวานใจหนุ่มไฮโซบิ๊กจะมีข่าวดีเมื่อไหร่แฟนๆคงต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะแต่เรื่องที่ไม่ต้องลุ้นก็คือซิงเกิล Hell is Here ของหนุ่มๆวง Tragedy of Murder ที่ MV ปล่อยมาแล้วก็ไปฟังเพื่อให้กำลังใจศิลปินกันเยอะๆนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่มแป๊บเดียวก็มาเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะเจอกันได้ใหม่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปชมสดๆทาง Facebook daradaily.com และ YouTube daradailyofficial วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ